าเรียกฐานฐานหินเหรอใช่ป่ะอะอ้าวตายแล้วใช่หรือเปล่าแล้วเลยใช่ป่ะไม่รู้ฐานก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบตเตอรี่ใช่ไหมคะหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดอ่ะถ้ายังไม่หมดทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะมาเราไปพบกับเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอะนะคะแล้วก็เรียนกันให้สนุกค่ะไปเลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอบพระคุณคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางที่ส่งจดหมายแล้วก็ส่งของกินรับประทานนะคะ
มาเสริมพลังให้กับครูวังไกลกังวลนะคะโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่3ขอบคุณคุณครูดุษณีดุษณีนะเห็นไหมดุษณีสุขย้อยนะคะคุณครูดุษณีสุขย้อยหรือคุณครูดุษของครูมิ้งนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านคลองทรายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับทุเรียนกวนพี่ซิ่งอร่อยไหมทุเรียนกวนอร่อยไหมคะทุเรียนกวนไม่อร่อยครับเพราะว่าไม่ได้ทานน้องซิ่งน้องซิ่งน้องซิมอร่อยไหมคะซิงนี่เป็นน้องของพี่ซิ่งไม่กินไม่ได้กินใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยแล้วครูมิ้งแจกป่ะแจกไหนใครได้ทานทุเรียนกวนเมื่อวานนี้ห้องนี้พัทรดาทานไหมก็ไม่กินไม่เป็นค่ะคุณครูขาเมื่อวานนี้คุณครูมิ้งได้รับพัสดุแล้วก็เปิดกล่องเอาไปให้คุณครูจิมมี่1ก้อนตามที่คุณครูบอกคุณครูป.3นะคะบอกคุณครูแนนซี่ทานครูแนนซี่ก็ทานไม่เป็นนะคะครูมิ้งก็เลยซัดหมดเลย1ก้อนไม่ใช่ซัดแบบนี้นะนักเรียนถ้าซัดภาษาใต้เขาบอกว่าสัดหมดเลยสัดก็คือเฟี้ยงทิ้งไปหมดเลยสัดของครูมิ้งเป็นภาษาไม่สุภาพมอม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 นะคะสัดก็ไปในท้องพี่ซิ่งอร่อยไหมคะครูมิ้งทานพี่ซิ่งอร่อยไหมคะไม่รู้ครับนะคะนะคะขอบพระคุณคุณครูนะคะแล้วก็มอบให้คุณครูจุลีพรไป1ก้อนนะคะก็อีก1ก้อนก็เอาไปฝากพี่เลี้ยงน้องการนะคะคุณครูขานะคะก็อร่อยมากขอบพระคุณนะคะยังไม่เสียแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับชุดสวยๆกับน้องการนะคะคุณครูบอกว่าถ่ายรูปมาให้ดูด้วยเมื่อคืนนี้แต่งชุดให้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า เธอเป็นหน้าแมวเลยเป็นผื่นเต็มไปหมดเลยทั้งหน้าถ่ายรูปออกมายังไม่สวยรอให้หายเป็นผื่นก่อนนะคะแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะขอบพระคุณคุณครูมากสำหรับจดหมายนะคะจดหมายที่คุณครูมิ้งขอไปว่าอยากจะรู้ว่าปีนี้นะคะเรามีแฟนคลับนะคะสำหรับวังไกลกังวลโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะมีอยู่กี่โรงเรียนทั้งหมดมี5โรงเรียนเองนะคะคุณครูปลายทางบอกไม่ใช่ครูมิ้งกำลังส่งให้แล้วก็มีอยู่ใน Facebook อะไรเยอะแยะมากมายครูมิ้งก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะคะจริงๆครูมิ้งก็ต้องการหลักฐานแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่ไว้ในแฟ้มนะคะท่านฝันท่านขวัญท่านเห็นท่านก็จะได้เป็นปลื้มว่าโอ้โหทำไมเรียนกันเยอะแยะมากมายจังเลยนะคะยังไงก็รบกวนกันนิดนึงนะคะและขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านเลยที่เขียนมาอ่านแล้วก็อยากจะร้องไห้ทุกฉบับเลยนะคะโดยเฉพาะคุณครูมานพนิ่มทองโรงเรียนบ้านคว้าวเหรอคะคว้าวศึกษานะคะอำเภอบ้านคว้าวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยอ่านผิดอีกบอกว่าคุณครูบอกว่าที่นี่มีโทรทัศน์ทุกห้องรวม16ห้องเลยนะคะเรียนมาตั้งแต่ปี2551นะคะแต่เรียนที่เรียนจริงๆมีนักเรียนป.3มีการเรียนเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างเรียนวังไกลกังวลกับไม่เรียนวังไกลกังวลด้วยมี 3/1 บอกว่าได้เรียนปรากฏผลว่า2ห้องมีความแตกต่างกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนคิดเลขภาษาต่างประเทศกล้าแสดงออกการวางตนและช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือครูความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานของเด็กภาพรวมก็คือดีแล้วก็ยังผลส่งผลไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่4-5-6ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนระบบทางไกลก็ตามนะคะและแต่ว่าโรงเรียนก็ได้ส่งสัญญาณไปทุกชั้นห้องใดจะเรียนก็เรียนได้ทันทีแต่ที่เรียนเต็มที่ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่3/1เรียนตามตารางเรียนเลยและบอกว่าต้องขอโทษครูมิ้งที่แอบเรียนกับครูมิ้งอยู่เบื้องหลังมาตลอด4ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้ติดต่อและแจ้งให้คุณครูทราบจนเมื่อคุณครูอยากทราบว่าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนะคะว่ามีตอนนี้มีมากมายแค่ไหนนะคะที่ติดตามชมโดยเฉพาะรายการของครูมิ้งนะคะคุณครูก็เลยเขียนจดหมายมาและก็บอกว่าขอร่วมเป็นพลังแรงใจให้คุณครูมิ้งคุณครูจิมมี่คุณครูแนนซี่และคุณครูดาวคุณครูกุ๊กไก่ที่หายไปด้วยแล้วยังไงใครพบเจอครูดาวกับครูกุ๊กไก่ก็แจ้งความด้วยนะคะว่าคุณครูมานพท่านก็ยังให้พลังแรงใจกับคุณครูอยู่นะคะน่ารักมากและบอกว่านักเรียนผู้ทั่วประเทศที่ได้เรียนกับคณะของคุณครูได้อะไรหลายๆอย่างต่างจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมปกติมากเช่นคำศัพท์ภาพกิจกรรมนิทานตำนานเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆจากวิชาภาษาอังกฤษสังคมสุขศึกษาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ดนตรี